มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับใหม่ดาวิกาไม่เหมาะกับบทก่อนหน้านี้เรียกว่าดราม่าไม่น้อยกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของใหม่ดาวิกาที่ไม่เหมาะกับบทของท้าวศรีสุดาจารย์ในซีรีส์พีเรียดอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์อย่างแม่หยัวทางช่องวันนะคะโดยคอมเมนต์ชาวเน็ตร้อนแรงสุดๆตั้งแต่มีการเปิดเผยว่าสาวใหม่จะได้รับบทนี้นะคะมีทั้งใหม่ผอมเกินไปดูไม่มีออร่านางพญาและยกเทียบกับเจ้าของบทเก่าอย่างใหม่เจริญปุระในภาพยนตร์สุริโยไทยค่ะแต่หลังจากล่าสุดซีรีส์ปล่อยทีเซอร์ออกมาแบบเต็มๆกระแสก็เปลี่ยนขั้นสุดนะคะเรียกว่าคำชมมาเต็มๆใครว่าใหม่ดาวิไม่เหมาะกับบทนี้นี่ว่านางเหมาะสมแสดงดีงานสายตาใดๆดีมากและสวยจึ้งมากตอนวันทองก็เล่นดีมากนี่รอดูเรื่องนี้นะใหม่แสดงออกทางสายตาได้ดีมากนะใหม่ดาวิกาสวยสตันนิ่งสุดขนลุกเวอร์แล้วใช้สายตาสื่อสารดีมากจนลืมดราม่าเรื่องใหม่ไม่เหมาะสมกับบทเรื่องรูปร่างไปเลยใหม่ดาวิกาสีหน้าแววตาสวยสะกดทรงพลังมากสำหรับแม่หยัวนะคะเตรียมลงจอให้ชมตอนแรก24ตุลาคม2567นี้ค่ะโดยมีจำนวน10ตอนด้วยกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ